ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ได้มีการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเป็นการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ค่ะนายเฉวงศักดิ์พลเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่3จัดกันมา3รุ่นแล้วนะ รุ่นนี้ไปจัดกันที่วัดป่ารางหมู่ที่11ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งเขาก็จะจัดมาตั้งแต่วันที่13รู้สึกว่าจะสิ้นสุดวันนี้นะแล้วก็มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด150คนมาจากอบต.ลาดยาว50คนอบต.ห้วยน้ำหอม50คนอบต.วังเมือง50คนเป็นการเตรียมความรู้ความเข้าใจในการเป็นจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติแน่นอนมาอบรมแบบนี้ก็จะได้รับความรู้นำไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากเกิดขึ้นในพื้นที่ของอบต.ทั้ง3อบต.นี้นี่แหละครับคือกิจกรรมดีๆที่จัดร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าที่คุณมยุรีเรียนให้ทราบนะครับว่าหากเกิดเหตุภัยพิบัติแต่ไม่มีการเตรียมความพร้อมหรือว่าซ้อมเรียกว่าพรีแพลนก็จะไม่มีการเตรียมการที่ดีก็จะสับสนทำงานซับซ้อนซ้ำซ้อนกันไปเรื่อยๆการเตรียมการด้วยการจิตอาสาอย่างแรกที่มีจิตใจที่ทำงานช่วยเหลือพร้อมๆกันจึงเป็นเจตคติหรือทิศทางงานที่ดีทิศทางหนึ่งนะครับ